ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته นะครับวันนี้ผมมีตัวอย่างหนังเรื่องหนึ่งนะครับที่มันน่าสนใจนะครับซึ่งตัวอย่างหนังเรื่องนี้นะครับมีชื่อว่าเมสเซียหนังเรื่องนี้นะครับกำลังจะฉายใน Netflix ในปี2020ในมกรานี้ซึ่งตัวอย่างหนังนี้มันน่าสนใจนะครับมันแปลกจากหนังทั่วไปที่เราเคยดูมานะครับสำหรับคอหนังทั่วไปเนี่ยเราจะดูแล้วมันแค่สร้างความบันเทิงสร้างให้เราไม่เบื่อนะครับแต่หนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีเนื้อหาเนื้อเรื่องที่อิงไปสู่ศาสนานะครับซึ่งมันจะบอกอะไรให้เรานะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันHe's come out of nowhere and we don't know who he is. What do we know about him? He's leading desperate people. So this is a cult? We don't know who he's associated with. He could be creating an army. Or he could be leading them to their death. เมื่อกี้เขาบอกว่านะครับ He come out from nowhere and we don't know who he is. เขาคนนี้มาจากที่ใดก็ไม่รู้นะครับและก็เขาก็ไม่รู้ว่าเขาคนนี้คือใครนะครับซึ่งลองเราดูลักษณะของบุคคลนี้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับปกติแล้วนะครับความเชื่อเดิมนะครับของคริสเตียนหรือว่ายาฮูดีนะครับอิสลามเนี่ยจะมีความเชื่อที่คล้ายๆกันแต่จะมีบางส่วนที่ต่างกันนะครับซึ่ง3ศาสนานี้ก็ต่างรอคอยบุคคลที่จะมาในยุคอัคคีซามันในยุคสุดท้ายนะครับซึ่งความเชื่อนี้จะคล้ายกันแต่สิ่งที่จะมานั้นไม่เหมือนกันนะครับในส่วนของอิสลามเนี่ยเราเชื่อว่าผู้ที่จะมาในยุคสุดท้ายเนี่ยก็คือท่านนบีอีซานะครับที่จะลงมาอยู่ในฝั่งของอิสลามนะครับเพื่อไปปราบกับดัจญาลนะครับซึ่งบุคคลนี้นะครับมีความเชื่อจากคริสเตียนนะครับว่าเป็นมัสเซียหรือว่าเยซูสที่จะมาปลดปล่อยนะครับในส่วนของชาวคริสต์นะครับและก็อิสลามเนี่ยมีความเชื่อที่ต่างกันAs long as you can. He didn't just click his heels and end up here. He clearly had help. You get around Syria, Israel, Texas, Sinitroma. And what is that work? God's work. Who do you think he is? You didn't see what I saw. And if I did, would I be calling him the second coming? How far will this new movement spread?ประโยคสุดท้ายนะครับที่เขาบอกว่านะครับ This is the bigger than what you can imagine นี่คือสิ่งที่มันยิ่งใหญ่เกินที่คุณจะจินตนาการนะครับสิ่งที่ผู้ชายคนนี้ได้พูดในเรื่องนี้สุดท้ายเนี่ยมันเป็นคีย์สำหรับเรานะครับว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้มันยิ่งใหญ่เกินที่เราจะจินตนาการนะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอัลลอฮฺอะลัมนะครับสิ่งที่เราจะป้องกันและก็ปกป้องได้คือดุอานะครับอย่างที่ผมได้ดุอาข้างต้นนี้นะครับเป็นดุอาที่ทำให้เรารอดพ้นจากฟิตนะเกจามาและก็ฟิตนะของดัญจาดนะครับในเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับในหนึ่งมกรานี้นะครับแล้วก็เรามาวิเคราะห์นะครับว่าหนังเรื่องนี้เขาบอกอะไรแล้วก็จะมีจริงหรือไม่นะครับมันจะหลอกคุณหรือว่ามันจะเปลี่ยนคุณนะครับโดยปกติทั่วหนังทั่วไปนะครับที่เราเห็นที่เราดูเนี่ยมันสร้างมาจากความบันเทิงและก็มันสร้างมาจากสิ่งที่
ผู้กำกับต้องการให้เป็นแต่มีอีกหลายหนังนะครับที่มันสร้างมันอิงมาจากศาสนานะครับถ้าเราวิเคราะห์ดูลึกๆแล้วมันจะมีเมสเซจแต่ละหนังนะครับมันจะส่งให้เราได้เห็นนะครับแล้วก็เรามาวิเคราะห์นะครับตัวอย่างหนังเช่น God of Egypt นะครับ Die Hard แล้วก็อีกเพลงหลายเพลงนะครับยาฮูดีเนี่ยปกติแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นในภายภาคหน้าเนี่ยมันจะส่งสัญญาส่งเมสเซจผ่านหนังแล้วก็บทเพลงนะครับให้เราได้รับทราบสำหรับคนที่มีความรู้ในการวิเคราะห์ส่วนนี้นะครับซึ่งเราจำเป็นจะต้องมีนะครับในยุคเคสแมนนี่แล้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะฝากให้เราทุกคนเนี่ยได้ดูอ่านนะครับแล้วก็ให้เรารอดพ้นจากเฟตนานะครับที่กำลังจะมาในอนาคตนะครับก็สุดท้ายนี้สิ่งที่ดีและก็สิ่งที่มีประโยชน์นะครับก็มาจากความรู้ที่อัลลอฮฺประทานมานะครับส่วนสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีแล้วก็สิ่งที่ผิดพลาดนะครับก็มาจากความรู้ไม่เท่าถึงการของผมนะครับสำหรับผมก็ตอนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามในหนังเรื่องเต็มนะครับเดี๋ยวเล่าอีกทีนะครับสำหรับคุณผู้ชมرجوتك عفوا ولا لي سواك ودمع يسيل